รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่หลุมศพของไฮเดนมีกระโหลกอยู่2อันฟรานซ์โจเซฟไฮเดนนักประพันธ์ชาวออสเตรียได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่31พฤษภาคมปี1809หากแต่กระโหลกของไฮเดนถูกขโมยไปจากหลุมศพโดยหมอดูที่มักทำนายจากการพิจารณากระโหลกทำให้ต้องมีการนำกระโหลกของปลอมมาฝังแทนก่อนที่กระโหลกของจริงของไฮเดนจะถูกค้นพบและนำกลับไปฝังรวมกับร่างที่เหลือในปี1954นั่นจึงทำให้ในหลุมศพของไฮเดนมีกระโหลกอยู่ถึง2อันถูกฝังอยู่ด้วยกัน Gen Z and Classical Music